ท่านรองตอนนี้พายุมันจะเป็นพายุจะเป็นดีเพรสชันหรือจะเป็นโซนร้อนหรือจะเป็นอะไรที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศไทยครับท่านครับตอนนี้ตอนเช้าวันนี้ยังเป็นดีเพรสชันอยู่ครับอยู่ห่างฝั่งดานังไปประมาณสัก500กิโลเมตรกำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกค่อนเหนือนะเล็กน้อยอ่ะด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราคาดว่ามีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้ถ้าเป็นก็เป็นวันนี้ครับและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นเนี่ยปกคลุมอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็มวลอากาศเย็นเนี่ยซึ่งมันมีอากาศเย็นและแห้งนะครับมันจะทำให้พายุนี่ฝ่อลงนะครับความรุนแรงที่ผลกระทบจะเยอะๆก็น้อยลงไปนะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ต่อภาคอีสานตอนกลางมหาอีสานตอนล่างโดยเฉพาะทางแถบด้านตะวันออกของภาคอันนี้ได้รับผลกระทบวันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะมาแถวกลางภาคมากขึ้นแต่ความรุนแรงลดลงครับเป็นแค่แนวโน้มอาจจะเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำเฉยๆนะครับไม่มีชื่อใช่ไหมท่านครับเป็นโซนร้อนไม่มีชื่อครับต้องเป็นโซนร้อนก่อนต้องให้มันเป็นโซนร้อนถึงจะมีชื่อครับถ้ามีชื่อจะชื่อว่าอะไรครับท่านนะลำดับต่อไปจะเป็นเซินกาแล้วก็จะไปเนสาดนะครับเนสาดครับถัดไปอย่างนี้นะครับคือตอนนี้มันคล้ายๆมีหย่อมมีพายุ2ตัวคือด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ตัวไกลๆแล้วก็ตัวที่ลงทะเลจีนใต้เนี่ย2ตัวใครเป็นโซนร้อนก่อนก็จะได้ชื่อก่อนครับลักษณะเช่นนี้นี่ทางประเทศไทยจะได้รับผลกระทบไปหนักสุดวันไหนครับแล้วก็จนถึงวันที่เท่าไหร่ครับไม่แค่14-15 2วันนะครับวันที่15แค่2วันแต่ความรุนแรงไม่เท่ากับโนรูครับลดลงเยอะครับที่ว่าท่านว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามวันนี้เนี่ยแล้วมันจะสลายตัวที่เวียดนามไหมหรือว่าสลายตัวในบ้านเราครับน่าจะสลายตัวที่เวียดนามกับลาวเวียดนามกับลาวเราก็จะโดนหางๆแล้วกันใช่ไหมถ้างั้นเราก็โดนหางของเราโดนที่มันอ่อนมากแล้วครับครับโดนครับมีทั้งหางครับมีส่วนใหญ่เป็นหางมากกว่าตัวยังไม่เข้าครับครับทีนี้คิดว่ามันจะเติมน้ำลงอีกสักประมาณเท่าไหร่เราคาดการได้ไหมครับจากเพราะว่าทางอีสานตอนนี้น้ำเยอะอยู่แล้วบางพื้นที่นะจะมีฝนหนักเกิดขึ้นครับฝนหนักก็คือปริมาณน้ำฝนนะตั้งแต่3-5ขึ้นไปไอ้3.1มิลลิเมตรขึ้นไปจนถึงประมาณก็90มิลลิเมตรไอ้นี่จะเห็นจะมีเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะอีสานทางด้านตะวันออกนะครับตอนกลางมหาตอนล่างด้านตะวันออกก็คือแถวมุกดาหารเนี่ยยโสธรน่าจะเลยลุบลาธานีศรีเกตเนี่ยแถบเนี้ยมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักได้และอาจจะล้ำมาในพื้นที่ลึกๆหน่อยคอนไอแถบร้อยเอ็ดนะสารคามนะครับบุรีรัมย์นะแล้วก็สุรินทร์เนี่ยอาจจะเกิดปรากฏอาจจะมีฝนตกหนักได้ครับซึ่งก็อาจจะต้องมาเติมน้ำอีกนิดหนึ่งนะครับท่านครับจากที่เรามีน้ำอยู่แล้วตอนนี้ครับ